สวัสดีค่ะกลับมาเจอพี่นุ้ยกันอีกแล้วนะคะแล้ววันนี้แน่นอนค่ะมาพร้อมกับคำถามดีๆนะคะเรื่องของคำสองคำที่แบบเรียงสลับกันแล้วความหมายเปลี่ยนนะคะคือคำว่าดีพอกับพอดีใช้ภาษาอังกฤษว่าอะไรวันนี้เป็นคำถามจากน้องแพรวค่ะความน่าสนใจของคำถามนี้นะคะก็คือแค่เรียงคำสลับกันเนี่ยความหมายมันก็เปลี่ยนได้นะดีพอเนี่ยตัวอย่างเช่นคนที่ดีพอกับคุณนะคะจะใช้ว่า someone who is good enough for youดีพอค่ะคือ good enough นะคะ enough แปลว่าเพียงพอค่ะตัวอย่างประโยคเช่น I am looking for someone who is good enough for me ฉันเนี่ยพยายามหาคนบางคนที่ดีพอสำหรับฉันค่ะพวก which that นะคะที่เห็นเนี่ยเราก็ใส่มาเป็นส่วนขยายค่ะจะแปลว่าที่หรือว่าซึ่งในภาษาไทยนะคะ someone เนี่ยก็แปลว่าคนบางคนนะคะก็เวลาจะขยายคนเนี่ยเราจะใช้ who ค่ะแต่ถ้าเกิดด้านหน้าเนี่ยเผอิญว่าเป็นสิ่งของนะคะหรือว่าสัตว์เนี่ยขยายสิ่งของนะคะจะใช้ which กับ that ค่ะตัวอย่างเช่น something that I like สิ่งที่ฉันชอบค่ะส่วนคราวนี้ย้ายมาที่พอดีกันบ้างนะคะก็จะนึกถึงเพลงของ Potato เลยว่าคนที่พอดีทุกอย่างเข้ากับฉันเนาะเราจะใช้ภาษาอังกฤษว่า someone who suits you หมายถึงคนที่เหมาะสมกับคุณค่ะบางทีอาจจะใช้ว่า someone who fits you ได้เหมือนกันเนาะมาดูตัวอย่างประโยคกันนะคะ I try to find someone who fits me ฉันเนี่ยพยายามหาคนที่พอดีสำหรับฉันนะคะ I'm saving my heart for someone who fits me ฉันเก็บใจไว้รอคนที่พอดีทุกอย่างเข้ากับฉันค่ะอันนี้จะเอาไปอัพเป็นสเตตัสบน Facebook ก็ได้ไม่ว่ากันนะคะถ้าน้องสับสนเรื่องของภาษาอังกฤษนะคะ Just Ask ค่ะสามารถส่งถามมาหาดร.พี่นุ้ยได้เลยที่ www.facebook.com/evgang นะคะ Never askNever know ถ้าไม่ถามก็ไม่รู้ค่ะแล้วพบกับพี่นุ้ยได้ใหม่ใน English Breakfast ค่ะบ๊ายบายนะคะ
่ะ